ตรวจตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเพื่อเพิ่มพูนกุศลบารมีอินทรีย์ของเราให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจกำจัดเสียซึ่งทุกภัยในวัฏสงสารที่เราทั้งหลายได้พยายามบำเพ็ญปฏิบัติมาการปฏิบัติก็เหมือนการเดินทางเมื่อระหว่างทางย่อมมีอุปสรรคไม่สะดวกเหมือนกับเราไปถึงแล้วถึงบ้านถึงเรือนของเราแล้วถึงที่อยู่แล้วอะไรก็มีพร้อมสะดวกสบายทุกอย่างกำลังเดินทางนั่นก็ลำบากเป็นธรรมดาชั้นใดการเราปฏิบัติเดินทางออกจากทุกข์จากภัยก็ต้องมีอุปสรรคมีความลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยคุณธรรมเข้ามาช่วยเหลือเช่นว่าขันติมีความอดทนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องประกอบในการดำเนินปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคมาแล้ววิริยะความเพียรพยายามเป็นคุณธรรมให้จิตใจไม่ย่อท้อไม่เลิกละไม่ปล่อยวางเป็นคุณธรรมให้จิตใจก้าวหน้าบุกหน้าถึงแม้จะยากลำบากก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาช่วยเหลืออดหนุนให้เกิดความเพียรพยายามในทางดีทางชอบขึ้นมาจนกว่าจะได้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ประกอบไปด้วยความเพียรพยายามส่วนเราผู้เป็นสาวกจะไม่เพียรพยายามไม่ให้บรรลุถึงธรรมที่พระองค์ผู้ประกอบไปได้ความเพียรนั้นเป็นอัตถานะคือเป็นไปไม่ได้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้มาด้วยความเพียรอย่างใดเราก็ควรพยายามทำความเพียรเจริญรอยตามพระองค์ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มาด้วยสติความระลึกรักษาสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจาสำรวมระวังจิตใจจึงได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมและเห็นธรรมเราจะไม่ใช้สติปล่อยจิตใจของเราให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์แล้วให้ได้ถึงความสุขให้ได้บรรลุธรรมที่เต็มไปด้วยความสำรวมระวังเต็มไปด้วยสตินี่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามสักเท่าไรก็ไม่สำเร็จถ้ามันมีสติช่วยเหลือในทางระลึกอันเป็นธรรมนำมาซึ่งความชอบเพราะฉะนั้นธรรมคำสอนของพระองค์เต็มไปด้วยความสำรวมเต็มไปด้วยความรักษาเต็มไปด้วยความระลึกอันชอบเป็นคุณธรรมเครื่องรักษาจิตใจให้เกิดความระลึกถึงสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์คือเกิดปัญญาเครื่องรู้เห็นอันชอบขึ้นมาจึงเป็นฐานะที่จะได้บรรลุถึงซึ่งธรรมะอันแท้จริงให้ได้ถึงซึ่งความสงบที่แท้จริงให้ได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเราจะปล่อยจิตใจของเราแบบโลกเราก็ต้องหมกมุ่นอยู่ในโลกเราจะต้องขุดหลุม
ฝังตัวเองอยู่ในโลกถอนตัวไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายถ้าเห็นโลกนี้เป็นอย่างไรเราควรพินิจพิจารณาสมควรเราจะฝังตัวของเราอยู่ในโลกนี้ตลอดไปหรือโลกอันนี้โลกคืออะไรโลกคือสังขารโลกขันธโลกสังขารก็เป็นโลกอันหนึ่งขันก็เป็นโลกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราในตัวของเราเต็มไปด้วยโลกโลกอันนี้มีความสุขแค่ไหนเราพิจารณาดูมีความผ่องใสแค่ไหนมีความบริสุทธิ์แค่ไหนมีความสงบแค่ไหนไม่ใช่เต็มไปด้วยความดิ้นรนเหนือเต็มไปด้วยความเบียดเบียนกันเหนือเพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาโลกอันนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาเลยความเป็นอยู่ด้วยความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความสัมผัสอันยากทุกอย่างความเป็นอยู่ชีวิตก็ยากอาศัยแต่ของที่ถ้าพิจารณาแล้วอาหารการบริโภคก็เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์อบายทั้งนั้นนะแต่เราพิจารณาแล้วสงบสังเวชใจขนาดไหนเต็มไปด้วยผักเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปด้วยอาหารที่อยากจะต้องดิ้นรนถ้าพูดถึงโลกที่เขาละเอียดประณีตกว่านี้มีความสงบสุขกว่านี้มีอยู่ไม่ใช่มีแต่โลกอันนี้เท่านั้นยังมีโลกทิพย์อีกซึ่งละเอียดกว่านี้ถึงอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังความสุขในโลกทั้งสามไม่สามารถจะปกปิดความจริงได้พระองค์ยังสอดส่องมองเห็นทุกข์ในสัตว์โลกทั้งหลายเช่นในเทวโลกเขามีความสุขเขามีความสุขอันประณีตละเอียดไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์อบายเหมือนกับมนุษย์เราไม่ต้องอาศัยรากไม้เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายยอดไม้ผลไม้ทั้งหลายล้วนจะเป็นอาหารทิพย์ที่นิรมิตเกิดขึ้นถึงอย่างนั้นปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระองค์ก็ไม่หลงแม้แต่มีความสุขด้วยฌานด้วยสมาบัติด้วยสมาธิเหมือนกับพรหมทั้งหลายแต่พระองค์ก็ยังมองเห็นความชำรุดสุดโทรมความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงและความไม่ยั่งยืนถึงแม้ว่าอายุเป็นกับเป็นหลายร้อยกับก็ตามแต่ก็ไม่เหลือวิสัยปัญญาตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ไม่หลงติดอยู่ในนั่นเองเราทั้งหลายควรอัศจรรย์ปัญญาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เอาชนะโลกทั้งสามไม่สามารถจะปกปิดแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นของเทียมไม่ใช่เป็นความเป็นของแท้ความสุขหรอกสุขเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของเทียมทั้งนั้นพระองค์จึงไม่ยินดีจึงสละทิ้งพวกอาจารย์ที่พระองค์ได้ไปศึกษาทีแรกอาจารย์ระดาบทหรืออุตตะดาบท
ล้วนแต่ติดอยู่ในความสุขในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่พระองค์ยังมองเห็นว่าไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงพระองค์ยังสลัดทิ้งไม่พอใจไม่จุกใจในลัทธิอาจารย์เหล่านั้นพระองค์เสาะแสวงหาไปทำทุกขกิริยาเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะได้พบผลที่สุดพระองค์ได้พบทางพ้นจากทุกข์ได้ถึงความสุขด้วยมรรคกำหนดรู้มรรคประกอบไปด้วยองค์8ที่อยู่ในกายวาจาใจไม่ได้พบที่ไหนพระองค์มาแก้ไขสิ่งเหล่านี้หมดสิ้นแล้วรู้ถึงความจริงอันประเสริฐได้ขจัดเสียซึ่งของเทียมของปลอมออกหมดเหลือแต่ธรรมชาติธรรมธาตุธรรมทิฏฐิซึ่งเป็นอมตะธรรมที่มีอยู่ในจิตใจที่มีอยู่ในธาตุขันธ์ทั้งหลายพระองค์จึงได้ปฏิญาณว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์แล้วกิจอย่างอื่นที่จะทำอีกไม่มีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อก่อนนี้พระองค์ไม่เคยออกอุทานไม่เคยพูดถึงว่าได้รู้แล้วเป็นชาติสุดท้ายเลยเมื่อพระองค์รู้แล้วก็รู้จริงๆพ้นแล้วก็พ้นจริงๆพระองค์ประกาศความพ้นทุกข์ด้วยสัจวาจาอย่างกล้าหาญองค์อาจท้าทายโลกทั้งสามทุกอย่างเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจะเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกทั้งหมดนั้นยอมรับสดับตรับฟังปัญญาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมกราบไหว้เคารพนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ประเสริฐในโลกเพราะฉะนั้นเราเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติในธรรมของพระองค์ซึ่งเป็นของประเสริฐในโลกตัวเราควรทำความพอใจทำความเลื่อมใสด้วยความเพียรพยายามอันชอบประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงธรรมะในส่วนที่เรายังไม่ถึงความสงบที่ยังไม่เคยสงบความสุขที่เรายังไม่เคยได้รับความสุขธรรมะที่เราจะท่องประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไปอีกยังมีอยู่มากไม่ใช่แต่เพียงแต่เราได้อยู่ในบัดนี้ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือพบปัจจุบันไม่ใช่พบอันประเสริฐควรจะยินดีควรจะฝังตัวหมกมุ่นอยู่ในที่นี้ควรพิจารณาเห็นทุกข์เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เรียกว่าภัยผลของที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยอบรมจิตใจยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่ายังไม่เชื่อมั่นแต่ขอให้หยิบยกมาพิจารณาจำแนกเรียกว่าวิจัยธรรมวิจยะมาวิจัยธรรมรูปธรรมก็ควรจะวิจัยไม่ควรจะเข้าใจทางก้อนโลกเขานิยมสมมติยึดถืออย่างไรเราก็เชื่อไปตามสมมติตามนิยมของโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้เราเชื่อทางก้อนเชื่อด้วยสิ่งที่รวมกันท่านให้จำแนกวิจัยแยกออกคลี่ออกเพื่อจะได้รู้ธาตุแท้ของชีวิตของรูปของนามของเราแต่เราไม่ชอบแยกไม่ชอบดูให้ส่วนละเอียดชอบยึดถือก้อนนึกว่าเราเป็นคนจริงๆเป็นหญิงจริงๆเป็นชายจริงๆเป็นพระจริงๆเป็นโยมจริงๆเพียงเขาตั้งสมมติให้เราก็
หลงไม่รู้ตามความจริงก็เลยยึดถือทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รู้แจ้งตามความจริงจะได้กระจัดเสียซึ่งความโลภความโกรธความหลงความยินดีความยินร้ายว่าเราได้เรามีเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่มีในนิมิตนั้นไม่มีในสัญญาเลยถ้าเราพิจารณาให้แยกออกแล้วล้วนแต่เป็นไม่นิสัตโตนิชีโวสุญโญไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นของเปล่ามาพิจารณาแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแต่ประชุมแล้วเรามาอุปทานเท่านั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจก็อ่อนจิตใจก็ควรแก่การงานจิตใจก็สงบจิตใจก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงยิ่งผ่องใสยิ่งมีความสุขถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วยากที่จะสงบยากที่จะผ่องใสยากที่จะมีความสุขถ้าเราไม่จำแนกแยกออกคำตือเป็นธาตุเป็นขันธ์จริงๆในส่วนรูปในส่วนนามที่เรียกว่าเวทนาก็ดีก็ควรจะพิจารณาเพราะในตัวของเราเต็มไปด้วยเวทนาไม่ใช่ว่ามีแต่รูปเฉยๆมีเวทนาด้วยความสุขความทุกข์มีตั้งแต่เกิดมาความสุขความทุกข์เราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเป็นตัวตนอย่างไรเป็นเราเป็นเขาอย่างไรอยากละเอียดอย่างไรเราไม่ได้เจริญรู้เราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยปัญญาพิจารณาเห็นรูปเห็นนามเห็นก็รู้จักเวทนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตนะพระองค์แทนตลอดหมดเราเล่ารู้จักส่วนไหนหยาบส่วนไหนละเอียดส่วนไหนใกล้ส่วนไหนไกลส่วนไหนนอกส่วนไหนในรู้ไหมเวทนานอกเวทนาในหยาบละเอียดแล้วประณีตสัญญาในรูปนี้ก็ไม่เพียงแต่รูปเวทนาเท่านั้นยังมีสัญญาอยู่ในรูปนี้อีกความหมายสัญญาถ้าพิจารณาแล้วตัวการสำคัญมากตัวหลอกเป็นมารอย่างสำคัญถ้าเราไม่รู้จักหลอกให้เราหลงสัญญาก็เต็มไปด้วยไตรลักษณ์มีทั้งอดีตทั้งอนาคตถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะมีอดีตอนาคตได้อย่างไรเมื่อก็มีอันเดียวเท่านั้นมีใกล้มีไกลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้จักอยู่เสมอที่เคยสวดสัญญาอติตานาคตปัจจุปันนะนาอัจจัตตาวาปะหิตทาวาโอลาริตาวาสุโคมาวาหินังวาปะเนตาวาก็สวดอย่างนั้นเหมือนกับหนกแก้วหัดพูดแต่อะไรเล่าอยู่ที่ไหนเราก็รู้จักปล่อยวางสัญญาหรือยึดถือเรื่องลงไหลแค่ไหนเราได้ขจัดอะไรเกิดบ้างกิเลสที่เกิดขึ้นอาศัยสัญญาไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าสัญญายังมีอยู่ตราบใดแล้วกิเลสส่วนอื่นๆก็ยังมีเพราะเหตุใดเพราะสัญญาเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาให้แทงตลอดแล้วมันก็สามารถอวิชชาในสัญญาเมื่ออวิชชามีในสัญญาแล้ว
มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะเมื่อมีสังขารแล้วมันก็เป็นปัจจัยอันอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นตามๆกันจนถึงแก่ชรามรณะไปตามระดับโสกะปริเทวทุกขโทมนัสเพราะฉะนั้นอวิชชาสามารถใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะเราไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักวิญญาณนี่เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5เราก็ควรจะวิจัยพิจารณาให้เข้าใจล้วนแต่เป็นไตรลักษณ์ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ถ้าเราไม่สามารถจะแสวงหาให้ได้ประสบพบเห็นเกิดความเชื่อมั่นด้วยตนเองแล้วก็เชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วมาแยกแยะพิจารณาจนถึงธาตุแท้แล้วเราก็เชื่อได้โดยตนเองเห็นได้ด้วยตนเองตัดสินใจสิ้นสงสัยด้วยตนเองเพราะอาศัยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นใครไม่ได้จะว่าเที่ยงไม่ได้จะว่าสุขก็ไม่ใช่ล้วนแต่เป็นสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไปหลงมีอวิชชาในสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอนิจจังทุกขังขึ้นมาส่วนอนัตตานั้นเป็นธาตุแท้อยู่แล้วแต่เราไปยึดถือไปสำคัญผิดเพราะฉะนั้นถ้าหากถึง อนัตตาแจ้งประจักษ์ในใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยความเศร้าหมองความดิ้นรนความหิวโหยเหมือนแต่ก่อนมันก็เลิกไปเพราะเป็นอนัตตาเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเพราะไม่มีประโยชน์แต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นนึกว่ามีประโยชน์ก็แต่เป็นที่อาศัยนึกว่ามีประโยชน์ต่อเราแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่มิตรกับเราควรรู้จักควรปล่อยวางควรเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนสาวกทั้งหลายท่านพิจารณาแล้วท่านโดยแทนตลอดแล้วผลปรากฏออกมาว่ารูปปัสสมิงปินิปินติย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินิปินติสัญญายะปินิปินติสังเขฆาเรสุปินิปินติวิญญาณสวิงปินิปินตินะเมื่อมารู้ความจริงแต่ก่อนเคยรักเคยทนุถนอมสำคัญเราได้ความสุขเมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วเกิดเบื่อหน่ายปล่อยวางนิพพินดังวิรัจจติวิราคาวิมุจจติแน่มันพ้นมันดับแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้ววิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติปัญญาญาณก็ย่อมเกิดขึ้นความหลุดพ้นไปจากใจในจิตในใจของเราเพราะเราเป็นผู้ยึดถือเราเป็นผู้แบกหามเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ว่ามันหนักปล่อยวางได้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ไม่ต้องใครบอกใครเตือนเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์เราก็ทิ้งเท่านั้นเองเมื่อทิ้งแล้วก็กิจจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อฟังเทศชี้บอกแล้วก็ภาวนาตามที่ได้ยินได้ฟังให้เกิดความสลดสังเวชใจสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน